สวัสดีแฟนเพจ MGR Sport ทุกท่านนะครับผมแจ็คกี้สวัสดีเป็นผู้สื่อข่าวที่เดินทางมาทำข่าวกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเมืองที่เราอยู่นี่คือชิโยดะซิตี้นะครับเพื่อดูว่าบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่กำลังจะเกิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ในวันที่23กรกฎาคมนี้เป็นยังไงนะฮะนี่คือบรรยากาศแถวชิโยดะซิตี้นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เราพักอยู่นั่นคือ Grand Central Hotel นะฮะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือช่วงเวลาใกล้11โมงเช้านะฮะซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยก็ประมาณ9โมงเช้าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะกำลังทำงานกันอยู่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตามถนนหนทางจะไม่ค่อยมีการประดับป้ายโปรโมทการแข่งขันโอลิมปิก2020สักเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือซอยข้างๆโรงแรมเรานะครับจะสังเกตได้ว่าสองข้างทางเนี่ยมีแต่ร้านอาหารนะฮะบรรยากาศก็กำลังเงียบเหงาอยู่นะครับเนื่องจากว่าร้านหลายๆร้านยังไม่เปิดกันแต่เดี๋ยวพอถึงตอนเที่ยงเนี่ยจะมีพนักงานออฟฟิศเลดี้และออฟพนักงานหนุ่มทั้งหลายแหละนะฮะจะลงมากินข้าวกันโอ้โหผมบอกเลยว่าเนี่ยซอยเนี้ยของอร่อยเยอะมากแต่ได้แต่มองตาปริบๆนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยมีกฎว่ายังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปทานอาหารตามร้านนี้ได้นะโอ้โหดูครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นร้านซาชิมินะฮะโอ้โหน่ากินมากเมื่อไหร่เราจะได้กินก็ไม่แน่ใจนะถ้าเป็นชาญี่ปุ่นนี่กินได้สบายมากๆเลยครับนี่คือร้านเนื้อย่างครับโอ้โหมาญี่ปุ่นก็ต้องซอยเนื้อย่างใช่ไหมฮะแน่นอนครับเหมือนเดิมชาวต่างชาติอย่างเราได้แต่มองตาปริบสงสัยเราคงต้องกลับไปกินที่เมืองไทยแล้วฮะเนี่ยครับเดินมาอยู่ตั้งนานเพิ่งจะเห็นแผ่นโฆษณาโปรโมทการแข่งขันโอลิมปิก2020นะฮะจะเห็นได้ว่ามีทั้งโลโก้โอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกไงเรื่องของความคึกคักความตื่นตัวของชาวญี่ปุ่นนี่ถ้าให้พูดตรงๆก็คือดูเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยคัดค้านการจัดแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังรุนแรงอยู่นะฮะหลายคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและการฉีดวัคซีนก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศฉะนั้นแล้วการไม่จัดน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นและทาง IOC คิดแบบนั้นไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเลื่อนอีกทีนี่คือจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศเป็นอย่างมากนะเพราะว่าเลื่อนไปแล้วครั้งหนึ่งการรับผิดชอบจะก็จะต้องสูงขึ้นโอ้โหอันนี้คือร้านราเมงนะครับราเมง Black Truffle โอ้โหอยากกินสุดๆตอนนี้ได้แต่มองนะเราก็ได้แต่หวังว่าช่วงท้ายโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยทางเจ้าภาพจะใจดีอนุโลมให้ชาวต่างชาติอย่างเราเข้าไปนั่งซอยได้บ้างนะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือร้านปาจิงโกะนะครับซึ่งสามารถเข้ามาเสี่ยงดวงกันได้แต่คนอย่างผมเป็นคนดวงไม่ค่อยดีฉะนั้นแล้วก็คงต้องปล่อยและได้แต่มองนะครับจากการสำรวจเมืองในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีความแอคทีฟหรือว่าตื่นเต้นกับกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่แล้วยิ่งมีการเปิดประเทศให้ผู้สื่อข่าวนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาแออัดอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกกังวลนะครับฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตัวก็จะดูไม่ค่อยตื่นเต้นกันเท่าไหร่อันนี้คือชาวแก๊งสื่อมวลชนจากสโลวีเนียนะครับซึ่งเดินทางมาพักก่อนหน้าเรานานมากๆแล้วฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปทำข่าวข้างนอกได้แล้วนะแต่เราเนี่ยเพิ่งจะมาถึงได้ไม่นานก็เลยยังไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับยังต้องอยู่ในกักตัวก่อนสามารถออกไปใกล้ๆได้แต่ว่าถ้าจะออกไปทำข่าวรอบๆเมืองในตอนนี้คือยังทำไม่ได้นะครับและที่ทั้งหมดนี่ก็คือบรรยากาศของ
ประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่กำลังจะมีการแข่งขันโอลิมปิก2020นะครับเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปต่อๆไปมาให้ดูแน่นอนครับฝากติดตาม MGR Sport และขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง CP และการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ